สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับ How to นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนท่าที่เรียกว่าแฮงไฟนะครับเล่นได้ทั้งสตรีทและแฟตแลนด์นะครับท่านี้เป็นยังไงโปรดติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับผมอันดับแรกนะครับท่านี้นะครับแฮงไฟคืออะไรแฮงไฟคือการไหลเพียงใช้ล้อหน้าล้อเดียวนะครับแบบนี้นะครับคือการทรงตัวและการยืนบนเป๊กนะฮะท่านี้ไม่ยากครับอารมณ์มันเหมือนกับว่าเรายืนบนพื้นขาข้างเดียวแบบนี้นะครับคือแบบนี้เลยนะฮะแต่เปลี่ยนจากพื้นเป็นยืนบนนี้แทนนะครับผมอย่างนี้แทนนะครับหลักการง่ายๆของท่านี้ครับเบาะตัวนี้ดันก้นเอาไว้นะครับแขนสองข้างค้ำไว้นะครับผมและที่สำคัญคือการยืนบนเป๊กนะฮะท่านี้มันจะเป็นท่าพื้นฐานถ้าเป็นสตรีทก็จะไปเล่นกับกระโดดขึ้นแบงค์ไปแล้วก็แฮงไฟต่อก็ได้นะครับใครเหนือหน่อยเตะวิปพัทอะไรประมาณนี้นะฮะเอาเป็นว่าท่านี้มันไม่ยากและใช้เวลาฝึกที่ไม่นานนะครับท่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันครับผมอย่างที่บอกนะฮะท่านี้ถ้าเป็นแฟตแลนด์เนี่ยมันจะไปต่อท่าได้หลายๆอย่างอีกมากมายแต่ถ้าเป็นสตรีทก็ประมาณโดดขึ้นแบงค์และแฮงไฟที่สำคัญนะครับการยืนแบบนี้สำคัญมากๆนะฮะการยืนแบบนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับยังไงก็ลองฝึกดูครับไม่ยากแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม